นี่ฉันรู้นะอะไรเพื่อนเพิ่งรู้อะไรฮะซันให้เงินแม่ใช่ไหมแม่ขอเงินซันใช่ไหมนี่เพิ่นคุณพูดอะไรเนี่ยคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าฮะนั่นแม่ของผมนะและอีกอย่างเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแม่ของผมเนี่ยก็เหมือนแม่ของคุณเหมือนกันนั่นแหละสั่นดูนี่สิคะสวยเนาะจะสั่งอีกแล้วเหรอโอ้ยพักบ้างเถอะก็มันสวยอ่ะใครมาโอ้ยจะกดอะไรนักหนาเนี่ยเอ้าจะพูดเลยล่ะก็ไปเปิดประตูสิไปโอ้ยหน้าลำคาญโอ้ยไข่เนี่ยหน้าลำคาญเลยอ้าวแม่แม่มาทำอะไรอ่ะแม่เอาผักกับผลไม้มาฝากนะจ๊ะแม่เห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดของลูกๆน่ะแม่ก็เลยมาหาโอ้เข้ามาเฮ้ยหยุดก่อนเลยแม่แม่ถอดรองเท้าไว้ข้างนอกเลยนะปั้นเพิ่งทำความสะอาดห้องอ่ะเดี๋ยวห้องมันจะเลอะแม่จ้ะดีเหม็นน่ะนี่กลิ่นตัวแม่เหม็นมากเหม็นกลิ่นควันรถกลิ่นปลากลิ่นผักอ่ะอุ้ยขยะขยะแม่ไปไกลปั้นเลยนะอ้าวแม่ทำไมมาไม่บอกกันเลยครับผมไม่ไปรับนั่งก่อนแม่จ้ะนี่แม่น่ะเอาผักผลไม้มาฝากก็เอาของดองมาฝากด้วยเพราะว่าเปิ้ลน่ะกำลังแพ้ท้องกินแล้วจะได้ไม่แพ้นะอีของดองแบบเนี้ยสกปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ขืนกินเข้าไปอ่ะอาจจะปวดท้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะคะนี่เปิ้ลแม่เนี่ยเขาอุตส่าห์มีน้ำใจเอาของมาให้ทำไมถึงพูดจาแบบนี้ล่ะฮะนี่ซันมันก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนพูดตรงๆอ่ะไม่ชอบพูดอ้อมค้อมแล้วก็ไม่ชอบพูดเอาใจใครไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่รอบคอบเองแหละแม่ลืมไปว่าคนท้องอ่ะต้องกินของที่มันสะอาดสะอาดนะจ๊ะแม่ครับแม่มาก็ดีแล้วครับงั้นแม่ก็อยู่สัก 2-3 วันแล้วกันนะซันคะไม่สะดวกหรอกนะคะซันก็รู้นี่ว่าเรา2คนอ่ะทำงานข้างนอกแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่ล่ะไม่เป็นไรหรอกลูกแม่แค่มาเยี่ยมลูกๆน่ะเดี๋ยวแม่ก็กลับละแม่ครับอยู่ด้วยกันก่อนสิครับเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับสิครับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เป็นห่วงพ่อเขาน่ะอ๋อแล้วพ่อเขาเป็นไงบ้างอ่ะแม่พ่อก็ตามภาษาคนแก่นะลูกก็อากาศมันร้อนมันก็มีเหนื่อยบ้างแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเขาสบายดีไม่ต้องห่วงนี่เปิ้ลแม่เขามาตั้งไกลเนี่ยไปเอาน้ำให้แม่เขาหน่อยสิไปอะไรกันนักหนาซันไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วแหละแม่ครับจะรีบไปไหนล่ะแม่อยู่คุยด้วยกันก่อนสิแม่แม่เป็นห่วงพ่อเขาน่ะพ่อเขาอยู่คนเดียวดีแล้วค่ะแม่เดี๋ยวแม่รีบกลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นห่วงค่ะกลัวรถเมล์จะหมดงั้นแม่กลับก่อนนะแม่ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแม่เอาเงินเนี้ยไปใช้นะครับแม่นี่ครับนี่ซันพรุ่งนี้เปิ้ลมีนัดกับหมอตรวจท้องนะยังไงอ่ะเราต้องใช้เงินเยอะไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินอะไรหรอกซันต่างหากล่ะที่จำเป็นต้องใช้อย่าลืมนะว่าซันน่ะกำลังมีลูกมันต้องสร้างครอบครัวใช้เงินประหยัดประหยัดเก็บไว้ให้ลูกนะลูกงั้นก็ได้ครับแม่งั้นเอางี้ครับเดี๋ยวผมไปส่งแม่เองซันเดี๋ยวซันจะต้องพาเพื่อนไปหาเพื่อนนะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวแม่นั่งรถเมล์กลับเองได้ลูกงั้นเอางี้แม่เดี๋ยวผมเดินไปส่งแม่แล้วกันที่หน้าคอนโดไปก่อนนะจ๊ะไปแม่นี่อะไรเนี่ยนี่กินเข้าไปได้ยังไงนอกมันออกThank you.
ส่งแม่ตรงนี้เลยลูกแม่ครับผมต้องขอโทษแทนเปิ้ลด้วยนะครับที่เขาพูดใจกับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกนี่ซันน่ะยังไงก็ยอมเปิ้ลเขาบ้างนะให้เกียรติเขาบ้างนะลูกนะอีกอย่างอ่ะคนท้องคนไส้อ่ะมันก็จะมักจะหงุดหงิดนั่นแหละลูกนะครับแม่งั้นแม่ไปก่อนนะแม่ครับเดี๋ยวก่อนครับแม่เอาเงินนี้ไปด้วยไม่เอาหรอกลูกลูกเก็บไว้ใช้เถอะนะแม่ครับรับไว้เถอะครับจะได้ซื้อยาให้พ่อด้วยไงแค่นี้จ้ะแม่เอาแค่นี้แหละแม่มันจะพอหรอพอเชื่อแม่สิลูกโอเคครับงั้นถึงบ้านแล้วก็โทรมาบอกผมเลยแม่ได้จ้ะแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวซิว่าแม่เอาอะไรมาให้บ้างเนี่ยนี่ฉันรู้นะอะไรเปิ้ลคุณรู้อะไรฮะซันให้เงินแม่ใช่ไหมแม่ขอเงินซันใช่ไหมนี่เปิ้ลคุณพูดอะไรเนี่ยคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าฮะนั่นแม่ของผมนะและอีกอย่างเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแม่ของผมเนี่ยก็เหมือนแม่ของคุณเหมือนกันนั่นแหละและอีกอย่างนะแม่ผมมาตั้งใจมาเยี่ยมพวกเราเนี่ยเอาของมาให้คุณเนี่ยแต่คุณไม่ถามแม่ผมสักคำว่าแกเหนื่อยหรือเปล่าคุณนี่มันใจดำมากเลยนะนี่ซันก็รู้นี่ว่าค่าใช้จ่ายในบ้านเรามันเยอะขนาดไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกแล้วก็ค่านู่นค่านี่ค่านั่นอีกอ่ะซันเอาเงินให้แม่ไปอ่ะมันฟุ่มเฟือยไปปะผมเนี่ยให้เงินแม่ผมไม่กี่ร้อยเองนะเปิ้ลแค่นี้ค่ารถมันก็หมดแล้วและคุณเองเนี่ยไม่เคยคิดถึงแม่ผมนะก่อนหน้านี้ที่เราคบกันก่อนคุณท้องแม่ผมดูแลคุณดีขนาดไหนเนี่ยคิดบ้างสิเรื่องแค่นี้นี่ทุกเดือนน่ะเราก็ให้เงินแม่อยู่แล้วนะเดือนละ 5,000 น่ะแล้วทำไมต้องให้อีกเปิ้ลคุณนี่มันทำไมฉันทำไมผมขี้เกียจคุยกับคุณแล้วไปดีกว่านี่จะไปไหนอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮัลโหลครับอะไรนะครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตอนนี้เลยครับครับซันจะไปไหนอ่ะซันต้องพาไปหาเพื่อนนะบอยซันเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องได้คุณออกจากชีวิตผมไปเลยไปเลยอ๋อนี่แม่ซันบอกใช่ไหมแม่สันบอกให้สันเลิกกับเปิ้ลใช่ไหมนี่เปิ้ลคุณเลิกก้าวร้าวกับแม่ผมได้แล้วถ้าแม่ผมเป็นอะไรไปนะคุณกับผมเนี่ยต้องขาดกันสันกลับมาเดี๋ยวนี้นะสันสันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลฮัลโหล
สันรอมันด้วยสันแม่ครับแม่แม่แม่เป็นไรเปล่าแม่แม่แม่ได้ยินผมไหมใช่แม่แม่ครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ไปส่งแม่แม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับแม่เป็นไรลูกแม่คะแม่เป็นไงบ้างคะเปิ้ลขอโทษนะคะที่ผ่านมาเปิ้ลเข้าใจแล้วค่ะว่าแม่รักแล้วก็หวังดีกับพวกเรายังไงเปิ้ลขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เปิ้ลทำนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกไม่เป็นไรเปิ้ลคุณคิดได้เนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะงั้นเราสามคนอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแม่จ้าลูกพวกเรารักแม่นะคะแม่ก็รักลูกจ้ะรักแม่นะครับ